ับก็บันเทิงต่างประเทศครับเป็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าเป็นการจากไปของนักแสดงอาวุโสนะครับเฟร็ดทอมสันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอดีตวุฒิสมาชิกด้วยนะครับบอกว่าจากไปอย่างสงบพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวที่บ้านในแนชวิลล์นะครับเฟร็ดทอมสันครับอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงแล้วก็มีผลงานการแสดงเป็นที่จดจำในภาพยนตร์ดังหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงซีรีส์ทางโทรทัศน์อย่าง Law and Order ได้เสียชีวิตลงแล้วครับในวัย73ปีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเฟร็ดทอมสันครับได้ต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับแต่ไม่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งนายนี้ได้ครับเฟร็ดทอมสันนะครับเสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านในเมืองแนชวิลล์ครับรัฐเทนเนสซีโดยมีสมาชิกในครอบครัวอยู่เคียงข้างจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโดยครอบครัวของเฟร็ดทอมสันครับได้เขียนแถลงการณ์ถึงการจากไปของนักแสดงอาวุโสว่าการเสียชีวิตของเฟร็ดทอมสันเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าสำหรับครอบครัวแต่ความดีรวมถึงการทำหน้าที่เป็นทั้งวุฒิสมาชิกและนักแสดงที่ได้รับการยอมรับของทอมสันจะได้รับการจดจำและจะอยู่ในความทรงจำของคนในครอบครัวรวมถึงแฟนๆตลอดไปครับเฟร็ดทอมสันนะครับเกิดและโตที่รัฐเทนเนสซีครับโดยเขาในเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นทนายความก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่เป็นนักการเมืองนะครับโดยในปี1973เฟร็ดทอมสันก็ได้รับเลือกจากโฮวาร์ดเบเกอร์อดีตสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันให้เข้ามารับหน้าที่สืบสวนในคดีวอเตอร์เกตส่วนอาชีพนักแสดงนั้นเฟร็ดทอมสันครับได้ก้าวเข้ามีบทบาทนะครับในวงการบันเทิงเมื่อปี1985แล้วก็ได้แสดงหนังแอคชั่นที่ได้รับความนิยมไม่ต่ำกว่า20เรื่องเลยนะครับรวมถึงหนังยอดฮิตในอดีตอย่างเรื่อง Days of Thunder In the Line of Fire The Hunt of RedOctober ขออภัยครับ The Hunt for Red October Die Hard 3แล้วก็ Cape Fear ด้วยครับ Let me remind you of something else. You see this? I count two. You got one. This war is over. That's going to amount to something. And ก็ถือว่าเสียนักแสดงอาวุโสคุณภาพไปอีกหนึ่งคนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะสรุปข่าวบันเทิงกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีInside Raw Upมารออยู่แล้วค่ะติดตามกันได้ค่ะตกใจกับกรณีจอดำช่องไทยทีวีและก็โลก้าของเจ๊ติ๋มพันธิพานะครับล่าสุดถากรตันทศิษย์ครับก็เป็นเลขาธิการกสทช.นะครับรวมถึงคุณสุพิญญากลางนรงค์หนึ่งในคณะกรรมการกสทช.นะครับให้ข้อมูลกับทรูอินไซด์ว่าหลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้เจ๊ติ๋มเนี่ยจ่ายค่างวดการประมูลทีวีดิจิตอลครั้งที่2จำนวน288ล้านบาทนะครับไม่รวมดอกเบี้ยย้อนหลังภายในเวลา90วันนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะยึดใบประกอบการคืนและดำเนินการยึดแบงก์การันตีนะครับทีละขั้นตอนตามกฎหมายครับเกิดเรื่องช่องในกองละครไฟรักเกมร้อนค่ะเมื่อธันวาสุริยจักรนะคะลื่นล้มขณะถ่ายทำจนคิ้วแตก True Insight เลยต่อสายตรงไปอัปเดตอาการทันทีค่ะซึ่งประชาสัมพันธ์กองให้ข้อมูลว่าพระเอกของเรื่องถูกพาส่งโรงพยาบาลและทำการรักษาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะเจอครอบครัวมิตรชัยนะครับอดไม่ได้ที่จะถามถึงคดีน้องเล็กมิตรชัยนะครับล่าสุดคุณเอชยาก็เผยว่าตอนนี้ที่บ้านให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ไม่กลัวเรื่องคดีครับเพราะว่ามั่นใจในตัวน้องชายว่าไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนเรื่องข่าวถูกคู่กรณีที่มีศักดิ์เป็นแฟนเก่าน้องชายคมคูเนี่ยพระเอกลิเกร้อยล้านยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วล่ะครับTMZ confirms that 96-year-old actor Al Morinaro นะคะนักแสดงอาวุโสที่สมบทเป็น Big Al นะคะ The Vachio นะคะในซิทคอมยอดฮิตในอดีตเรื่อง Happy Day เสียชีวิตลงแล้วในวัย96ปีด้วยอาการติดเชื้อในถุงน้ำดีค่ะโดย Al Morinaro นะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะส่งท้ายกับอุบัติเหตุสุดสยองนะครับในระหว่างการเตรียมงานจัดการคอนเสิร์ตของนักร้องสาวใช่อี้หลินนะครับหรือโจหลินใช่ที่เมืองกวางสีมณฑลหนานหนิงนั่นเองนะครับหลังจากที่ระบบแสงสีสุดอลังการบนเวทีคอนเสิร์ตได้เกิดพังลงมาครับซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันแสดงคอนเสิร์ต2วันเท่านั้นซึ่งการถล่มลงมาของเวทีเนี่ยทำให้มีผู้ที่ติดอยู่ในซากประมาณ14คนและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้1คนครับโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คอนเสิร์ตที่กวางสีสเตเดียมของโจหลินใช่ถูกยกเลิกไปโดยปริยายครับWe'll be right back.
อนแรกคิดว่าทำไมต้องยกเลิกนะครับตอนนี้เห็นสภาพแล้วก็ยกเลิกเถอะใช่แล้วต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็ดูแลรักษาในเรื่องคนเจ็บและผู้เสียชีวิตก่อนนะคะมาที่เรื่องของข่าวดีที่ต้องบอกว่าแฟนๆคะใครที่เป็นแฟนคลับของคิมคิบอมนี่เขาหายหน้าหายตาคือผันตัวจากนักร้องเอสเจไปเป็นนักแสดงอยู่หลายใหญ่หลายพักใหญ่แล้วตอนนี้จะกลับมามีแฟนมีตติ้งกับชาวไทยกันโอ้โหนี่เขามีการบอกว่านะอัปเดตภาพงานแถลงข่าวนะคะแล้วก็ได้มีการส่งข้อความสั้นๆนะคะบอกว่า See you soon in Thailand ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากทีเดียวนะคะกับแฟนมีตติ้งครั้งนี้เพราะเขาจะเดินหน้าทำงานในฐานะศิลปินอิสระครั้งแรกค่ะคือประโยคนี้หลุดออกมาปุ๊บนะครับเตรียมกรี๊ดกันได้เลยนะครับคิมคิบอมแฟนมีตติ้ง in Bangkok All for you นั่นเองครับจะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับที่ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวนะครับและแน่นอนคิมคิบอมจะมาทั้งทีเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าหนุ่มแก้มป่องนะครับบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่กิจกรรมในฮอลล์นะครับหรือว่ากิจกรรมบนเวทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมสุดแสนพิเศษเวอร์วังอลังการครับแบบที่ไม่มีศิลปินคนไหนกล้าทำมาก่อนอย่างแน่นอนเขาจะมีการเอาแก้มชนแก้มแฟนคลับเหรอคะมันป่องอยู่แล้วนะฮะคนอื่นทำไฮไฟฟ์นี่แก้มชนแก้มหรือเปล่าอุ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แบบมั่วๆนะคะแต่ว่าหลายคนคงอยากจะแบบว่าอุ้ยใกล้ชิดจริงๆอ่ะเนาะแต่เรามีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมรายการของเราต้องไม่ธรรมดาค่ะเรามีบัตรมาแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบถ้าตอบคำถามเข้ามาง่ายๆเลยนะคะแค่ส่งมาว่าคุณชอบอะไรในตัวของคิมคิบอมนะคะแล้วแต่เลยรูปร่างหน้าตานิสัยการทำงานชอบแก้มจมูกปากตาทรงผมเสื้อผ้าที่ใส่หรืออะไรวงเล็บมาด้วยนะคะว่าคิบอมนั่นเองค่ะแล้วก็ส่ง SMS มาที่4827878รับไปเลยบัตรคิมคิบอมแฟนมีตติ้งอินแบงค์ค็อก All for you ค่ะก็สำคัญนะครับว่าอย่าลืมวงเล็บคำว่าคีย์บอมเข้ามาด้วยจะได้รู้ว่าเป็นกิจกรรมนี้นะครับชอบตรงไหนก็ส่งเข้ามาละกันใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารดีๆอัปเดตข่าวบันเทิงของเรากันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง True Vision Anywhere นะคะรวมไปถึง True Insight Channel กับช่องทาง YouTube ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทางอีเมลของเรา trueinsight@truecorp.co.th ครับค่ะออมกล้าและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ